มาเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะคะนั่งเหยียดเท้าตรงเหยียดออกมาการเหยียดเท้าคือข้อเท้าข้างเรียกตั้งตรงไม่เป็นไรค่ะตั้งตรงเราตั้งตรงนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้อย่าดูขามันเป็นโก่งอย่างเงี้ยคือความหมายคือกระดูกข้อตรงเนี้ยพอไม่แข็งแรงก็เริ่มปวดแล้วแล้วร่างกายของเราอ่ะจะทำอัตโนมัติคือทำยังไงก็ได้ให้เราเกออกเพื่อที่จะไม่ปวดเวลาเดินที่จะไม่ปวดร่างกายมันจะอัตโนมัติสิ่งที่เรามาออกกำลังกายกันเนี่ยเราจะสร้างกล้ามเนื้อในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าอายุมากแต่ทำให้แข็งแรงเพื่อให้น้ำข้อขาวได้นะคะคราวนี้การนั่งเนี่ยให้ขาเนี่ยเหยียดตรงแนบเสือพยายามเหยียดยืดยังไงก็ได้ยืดอย่างเงี้ยยืดให้ตึงๆยืดยืดนะคะแล้วนั่งหลังตรงนิ้วเท้าไม่ต้องตีหลังมันงอพยายามค่ะพยายามเนี่ยแหละค่ะคือการยืดหลังพยายามยืดหลังให้ตรงนิ้วเท้าดันขึ้นไปเพื่ออยากขึ้นหาเพดานเพราะฉะนั้นต้องดันขึ้นไปเกร็งนะคะตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเกร็งขาละเกร็งมากๆเลยแต่นะเริ่มนะคะเราจะหายใจเข้าแล้วเราจะยกมือขึ้นหายใจเข้ายืดยกยืดตัวยืดแขนที่ยืดนะคะพยายามยืดแล้วมาแนบหูจะตึงมากนะคะหายใจออกวางลงอีกครั้งนึงนะคะหายใจเข้ายืดการยืดขอให้ขึ้นตรงๆและในสภาพหลังตรงยืดค้างไว้3 2 1หายใจออกแล้ววางลงอีกครั้งนึงนะคะให้มากกว่าเดิมหายใจเข้ายืดแล้วตรงนี้นะ3 2 1วางลงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายืดแล้วดันฝ่ามือขึ้นไปดานแล้วยืดขึ้นไปเก่งไว้5หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ4 3 2 1คลายต่อไปนะคะหูไหล่พับขาเข้ามานั่งสบายๆจะเอาขาชนกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเอาขาแบบนี้ก็ได้นั่งที่เราสบายที่สุดนั่งสบายที่สุดอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ทำห่างๆหรือถ้าใครอยากทำแล้วติดเข้ามาก็ได้จะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมคือสะโพกจะเปิดทำให้ตึงที่สุดเท่าที่สะโพกตึงนะใช่ทำให้ตึงที่สุดเท่าที่สะโพกยังรับตึงได้ขาที่ให้ตึงได้ขาให้ตึงได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงขาด้านในจะตึงแต่ตรงนี้ถ้าใครได้คืออยากเปิดตรงนี้ก็เปิดไปอยากเปิดที่ไหนเปิดนั่นคือเปิดไปช้าๆนะคะช้าๆทำทุกอย่างเนี่ยทำช้าๆกับตัวเองเราจะได้ไม่เท่ากับคนอื่นเพราะร่างกายเราตึงไม่เหมือนกันนะคะเราทำเท่าที่เราได้หรือใครสบายๆก็แบบนี้คืออะไรก็ได้ที่ขาตรงนี้ไม่ปวดนะคะเรียนนั่งแบบขาหน้าขาหลังนี่ขาหน้าขาหลังนี่อย่างนี้เลยค่ะแล้วพอนั่งหลังตรงก็พยายามยืดตอนนี้นะคะจับลึกเราจับไหล่นะคะหายใจเข้าลึกๆเอาไหล่มาชนกันเอาศอกมาชนกันข้างหน้าแล้วหมุนขึ้นด้านบนหมุนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะช้าๆเอามาชนกันข้างหน้าสองหมุนสามพยายามมาชนใช่ค่ะพยายามมาชนกันพยายามมาชนเก่งเข้ามาเก่งเปิดสะบักเข้ามาตรงนี้เขาจะตึงมากเพราะเราไม่เคยได้ใช้งานสามขึ้นแล้วก็หมุนขึ้นอีกครั้งหนึ่งสี่ชนกันค้างไว้นิดนึงเกรงเขานิดนึงนะคะหมุนห้าเกรงไว้นิดนึงหมุนขึ้นหกค้างไว้ค้างอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วพยายามดึงขึ้นแต่ค้างไว้พยายามดึงขึ้นให้ติดกันไว้ตอนนี้จะปวดต้นแขนนะคะนิดนึง4 3 2 1คลายตอนนี้ทำในทิศตรงกันข้ามเมื่อกี้เราเอามาชนกันข้างหน้าใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยนำจะให้ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนำจะไปด้านหลังหนึ่งหมุนไปด้านหลังเมื่อกี้นั่งแบบเราอะค่ะสองหมุนไปสามก็
ค่อยๆหมุนค่อยๆเปิดไหล่ไป4เปิดไปเปิดไหล่เปิดอก5กลับมาโอเคนะคะหลังจากนั้นเมื่อกี้เราถึงท่านี้การยืนมือมาด้านหน้าถึงมาด้านหน้านะคะค่อยๆนะคะช้าๆทำช้าๆกับตัวเองทุกอย่างมีสตินะคะยกสะโพกขึ้นโยงเข่าโยงดอช้าๆช้าๆได้ไหมคะค่อยๆเอ็นตัวมาด้านหน้าแล้วก็ยกช้าๆทุกอย่างทำช้าๆนะคะอยู่ในท่านี้นะคะอยู่ในท่านี้นะคะหายใจเข้ากดสะดือลงเสื่อแผ่นก้นเชิดหน้าหายใจเข้าแผ่นก้นแล้วต้องการให้หลังส่วนล่างอย่างงอหลังส่วนล่างคือตรงนี้ต้องการให้เขางอลงหายใจออกโค้งช้าหายใจเข้าแอนยืดไปยืดอกไปเปิดอกยืดหายใจเข้าหายใจออกนะคะโค้งโค้งหลังโค้งโค้งถึงสูงโค้งให้เหมือนแมวอันนี้ในโยคะจะเรียกท่าแมวนะคะการโค้งท่านี้เนี่ยคือให้เราสูบสะดือขึ้นไปให้มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะดึงสะดือขึ้นไปหากระดูกสันหลังหายใจเข้าแอนก้นหลังส่วนล่างแอนลงไปเชิดหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกโค้งเหมือนแมวโค้งโค้งหลังโค้งหลังที่เราได้ฝึกสูบสะดือเข้าไปโค้งทำถึงตรงนี้นะคะ5 4 3 2 1คลายอยู่กับท่าตรงนี้ก่อนอย่านิ่งๆนะคะอยู่กับท่าตรงนี้ก่อนลงน้ำหนักที่มือขาให้เต็มที่ก่อนนะคะตอนนี้ขาขวาเรายืดไปด้านหลังแล้วเหยียดยาวเหยียดยาวเหยียดหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆก่อนเต็มตัวนะคะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นตั้งตรงเท่าที่ได้หายใจออกวางลงหายใจเข้าครั้งที่2ครั้งที่2พยายามทำแล้วให้แข็งแรงมากกว่าเดิมหายใจออกวางลงหายใจเข้าขึ้นค้างไว้เกรงขานิดนึงเกรงหน้าท้องไว้เขาจะได้มีแรง3 2 1คลายกลับมาที่เดิมต่อไปขาซ้ายทีละข้างนะคะทุกครั้งที่เราทำอะไรกับร่างกายเราพยายามถ้าท่าไหนนะบอกแล้วอะใครเวลายืดขาแล้วหรืออะไรแล้วมันเจ็บแป๊บๆอะไรเงี้ยเราหยุดแค่ตรงนั้นเราไม่ไปต่อเพราะเราไม่เหมือนกันทุกคนนะคะในร่างกายขาซ้ายยืดทำไว้นะคะแป๊บนึงนะคะเราจะยกขาซ้ายนะคะตั้งสตินะหายใจเข้ายกขึ้นวางลงวอร์มก่อนวอร์มก่อนนิดหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกขึ้นเยี่ยมค่ะหายใจออกวางลงเข้ายกขึ้นในลักษณะตั้งตรงค้างไว้3 2 1วางค่อยๆวางค่อยๆวางกลับมาเยี่ยมค่ะเหนียวเกี่ยวเนี่ยก็ผมอ้างแนวก็มาตอนนี้นะคะติดปลายเท้าเราจะยกเข่าและยกสะโพกขึ้นในท่านี้ค่อยๆขึ้นนะคะในท่านี้กดตัวยืดตัวนะคะเอาใหม่นะคะขึ้นเท้าของเราเนี่ยวางห่างกันประมาณเท่าความกว้างสะโพกเป็นเลข11ตัวใหญ่ที่ในท่าเป็นเลข11แล้วก็อยากที่จะวางเท้าเต็มอยากที่จะวางเท้าเนี่ยเต็มลงมาโดยยืดขาด้วยยืดขาอยู่เท่าที่ได้ทำไว้นิดนึงนะคะขยับเข่าขวาซ้ายขวาซ้ายมองเข่าขวาซ้ายให้ได้เป็นโปรขยับ5 4 3 2 1นั่งลงวางเข่าลงเดี๋ยวเราจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ร่างกายเราจะค่อยโฟลว์ขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกวางขาอยากวางเต็มขยับเข่าขวาซ้ายเดินนะคะเหลือขาไม่เห็นทางหลังให้โยกสะโพกสูง4 3 2 1วางลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คราวนี้เราจะเวลาเราขึ้นแล้วเนี่ยเราจะยกเท้าขวาขึ้นค่อยๆยกความสูงเท่าที่แต่ละคนทำได้นะคะคือใครยกแต่น้ำอยากให้เวลายกแล้วเนี่ยขาเราอะพยายามเหยียดตึงไปเราอาจจะยกแล้วงอได้เท่านี้แต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในสภาพที่เราตึงเราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ตึงอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ทำอะไรก็ได้ให้ขาขวาเนี่ยมันตึงแล้วในที่สุดของท่านี้เนี่ยเราจะให้ยืดถึงอย่างนี้นี่คือการยืดเส้นที่ใต้ขาคราวนี้นะวันแรกที่เราทำเราจะยืดไม่ได้มากแต่ให้กล้ามเนื้อและเส้นของร่างกายเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องการยืดเขาไม่ให้เขาปวดนะคะการเหยียดยืดเส้นพวกนี้จะทำให้เวลาเราเดินเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นเพราะทุกวันเนี้ยร่างกายเราที่มันไม่คล่องตัวเพราะว่าเส้นเรามันไม่ยืดมันตึงไปหมดเลยเวลาจะเดินจะอะไรแล้วมันจะปวดนะคะอันนี้ถึงจะค่อยๆยืดเส้นเขาขึ้นมาแต่เราต้องทำช้าๆแล้วก็คือรู้กับตัวเราเองทุกครั้งว่าวันนี้ฉันไหวแค่นี้ฉันทำแค่นี้อ่ะเราจะขึ้นแล้วยืดนะคะหายใจเข้าลึกๆก่อนนะคะหายใจออกโดนสะโพกสูงยกเข่าวางเท้าเต็มหายใจเข้าอีกทียกเท้าขวาขึ้นคุณยายเรียนรู้ได้ไหมได้ครับยืนนิ่งๆก่อนยืนพยายามอยากยืน5 4 3 2 1วางลงตอนนี้ขาซ้ายพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะลงพักเข่าก่อนต่อไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกสูงยกสะโพกก็ยกขึ้นมายืนยืนขึ้นมายกเข่ายกสะโพกขึ้นมาขึ้นแล้วยกขาซ้ายขึ้นลงหัวเดี๋ยวนักการที่ไปต้องเลื่อนลงหัวนะคะเดี๋ยวหน่อยห้าสี่สามสองหนึ่งวางแล้วก็วางลงค่ะลงมาตั้งเข่าก่อนเลื่อนลงหัวนะคะลงเพื่ออะไรนะคะการที่ปกติชีวิตคนเราเนี่ยหัวจะอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เขาจะต้องสูบฉีดเลือดขึ้นไปที่หัวเนี่ยเขาจะต้องใช้แรงเยอะเพราะหัวใจเขาอยู่ต่ำกว่าสมองแต่ในท่าพวกนี้หัวใจเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่หัวเราอยู่นี่หัวเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าหัวใจเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาคือเขาจะทำได้ง่ายขึ้นละหัวใจจะสูบฉีดเลือดมาที่หัวได้ง่ายขึ้นท่าแบบนี้คือเขาจะบอกว่าเป็นท่าที่ทำให้หน้าเด็กทำให้สมองไม่เสื่อมก็เพราะว่าเลือดอ่ะมันมาได้ง่ายหัวใจมันแบบมันลงตื้อๆอย่างเงี้ยคือท่าอะไรก็ได้ที่หัวอยู่ต่ำกว่าหัวใจนะคะเลือดมันจะลงง่ายแล้วหน้าจะแดงสมองจะได้รับเลือดนี่คือดีแต่การที่ได้มากเกินไปมันจะมึนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราเนี่ยพอเริ่มรู้สึกมึนใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆกลับมาเป็นท่านั่งอ่ะให้เลือดมันโฟกลับมาคือให้เรารู้สึกตัวว่าฉันมึนละแต่ท่านี้ถ้าอยู่ได้นานๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเลือดเขาจะมาที่หน้าเลือดเขาจะมาที่สมองเนี่ยต้องการเลือดนะคะที่เขาบอกสมองขาดเลือดเส้นเลือดฝอยตีเส้นนู้นนี่นี่นั่นเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกว่าเฮ้ยเวลาถูกเลือดถูกไหลมาจากหัวใจอ่ะพุ่งมาเนี่ยเวลาค่อนข้างจะแรงอ่ะข้างหัวมันอยู่ต่ำอ่ะทำไงสมองมันคือมันต้องฝึกไว้นะคะในเส้นเลือดฝอยเส้นในร่างกายนะคะคือทุกอย่างของโยคะเนี่ยค่อยๆฝึกไปช้าๆทีละสเต็ปแล้วทุกคนร่างกายจะไม่เหมือนกันคนนี้ลงแล้วฉันมึนละคนนี้ยังไม่มึนใครอยู่ได้ก็อยู่อย่างท่าเมื่อกี้ที่ทำให้ยกขาใครค้างได้ก็ค้างใครค้างไม่ได้ก็ไม่ทำอย่างที่ยายเรนูบอกฉันยืนแล้วฉันปวดฉันไม่ไหวฉันขอพักก็คืออยู่แค่นั้นอยู่เท่าที่วันนี้ตัวเองทำไหวแค่ไหนนะคะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะเราอยู่ในท่านี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกฉีกเท้ายกเข่าตรงสะโพกยืดตัวไป3เห็นไหม2 1ปลายเท้าซ้ายเราฉีกออกไป45องศาฉีกไปทางหน้าต่าง45องศาอยู่ที่เดิมค่ะอยู่ที่เดิมปลายเท้าอยู่ที่เดิมยืดเท้าฉีกออกไปตอนนี้นะคะวางเท้าซ้ายเราจะวางอยู่ที่พื้นตัวเองทุกหดเป็นร่างกายนะคะเท้าอยู่ที่พื้นเราจะค่อยๆก้าวขาขวามาวางระหว่างมือช้าๆนะคะใครหนึ่งทีไม่ได้ก็หลายทีจะดึงเอาค่อยๆจะดึงเอาอย่างนี้นะคะใครหนึ่งทีได้ก็ค่อยๆก้าวนิ่งๆใคร
ายหนึ่งทีไม่ได้จะดึบมาลากมาลากขาขวามาวางระหว่างมือให้ได้ลากมาเท้าซ้ายอยู่ที่เดิมวางระหว่างมือให้ได้ลากมาแล้วค่อยลากมาช้าๆนะคะช้าๆตอนนี้นะคะอะไลเมนต์ของทุกคนคือเข่าขวาของเวเนี่ยจะอยู่ข้างใต้คางเพราะว่าเท้ามันมาอยู่ระหว่างมือแล้วนะคะค่อยๆนะคะช้าๆเสร็จแล้วนะคะค่อยๆลุกขึ้นยืนขึ้นในสภาพขาอยู่ระหว่างมือค่อยๆยืนขึ้นค่อยๆยืนช้าๆช้าๆตอนนี้ขาจะอยู่ในสภาพนี้อ่ะท่านบางท่านก็ใช้เท้าเสร็จแล้วทำมือเท้าเอวถ่วงน้ำหนักงอเข่าขวาเข่าที่งอดูอะไรในตัวเองเข่าต้องไม่เลยปลายเท้าเซ็ตที่ไม่เลยเพราะว่านำจะไม่ให้น้ำหนักลงเข่าเลยถ้าน้ำหนักลงเข่าแล้วเราปวดเพราะฉะนั้นการที่น้ำหนักจะไม่ลงเข่าเนี่ยเข่าต้องไม่เลยไปเท้าถ้าเลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้น้ำหนักจะลงเข่าเราเลื่อนลงกลับมาให้เข่าอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วเรายืนตรงขมับหูไว้ค้างไว้อ่ะสี่ท่าเดิมยกมือขึ้นแล้วมองนิ้วโป้งทุกอย่างอยู่ท่าเดิมยืดไปอยากที่จะกดตัวลงกดตัวลงเพื่อให้งอเข่ายืดไปกดตัวลง4 3 2 1ค่อยๆคลายนะคะตอนนี้อยู่ในท่านี้นะคะเราก้มตัวลงวางมือข้อเท้าขวาค่อยๆก้มตัวลงค่อยๆช้าๆแล้วลากเท้าขวาเนี่ยกลับไปด้านหลังให้อยู่ในท่าดาวเวิร์ดไปที่เนาะท่าสามเหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้ช้าๆมีสติกับตัวเองว่าฉันกำลังลากขาขวาฉันกลับไปแล้วไปยืนนิ่งๆขยับเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายให้เลื่อนๆมันโตขยับเท้าขวาซ้ายนะคะตอนนี้นะคะเฮ้ยเอาตอนนี้นะคะเท้าขวาชี้ไปทางฝั่งนาฬิกาฝั่งที่เรียกว่าเท้าขวานะคะนิ้วเท้าขวาชี้ไปทางฝั่งนาฬิกานะคะเท้าซ้ายเราค่อยๆกระดึบมาวางระหว่างมือเหมือนเดิมคราวนี้เป็นเท้าซ้ายค่อยๆกระดึบมาค่อยๆกระดึบมานะคะนิ่งๆอยู่ตรงนี้นิ่งๆก่อนนะคะช้าๆค่อยๆยกตัวขึ้นมือเท้าเอวช้าๆเลยนะคะมือเท้าเอวตอนนี้เราจะอยู่ในท่านี้นะคะดูอะไรเม้นตัวเองเข่าไม่เลยปลายเท้าและพยายามกดสะโพกลงอย่ากดสะโพกลงขาขวาที่อยู่หลังพยายามยืดเหยียดตรงเหยียดขาขวาตรงกดสะโพกลงค้างอยู่ตรงนี้ก่อนหายใจลึกๆยาวๆค้างไว้นะคะท่านี้นะคะเราจะได้หน้าท้องได้ต้นขาตรงนี้ตรงเนี้ยพอเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะหุ้มคอได้นะคะช้าๆตอนนี้เซตตัวเองว่าฉันยืนตรงฉันอกขยายฉันยืดอกยืนตรงเชิดหน้าขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนมือมาเป็นป้ายประสานกันมือหัวแล้วหน้ามองนิ้วโป้งยืดมือไปยืดไปเงยหน้าขึ้นเพื่อมองนิ้วโป้งหาบาลานซ์ให้ตัวเองยืดไปแล้วก็ทุกครั้งของการหายใจออกอย่าที่จะกดสะโพกลงให้ต่ำๆกดลงไป5 4 3 2ปลายเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ขาซ้ายเราอยู่ข้างหน้านะคะมือวางข้อเท้าซ้ายก้มตัวลงมาเด
ดึงขาซ้ายกลับไปสู้เท้าขวาข้างหลังอยู่ในท่าสามเหลี่ยมช้าๆขยับเข่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเสร็จแล้วนั่งลงก่อนค่ะที่มือก่อนนะคะแล้วค่อยงอเข่าลงทำช้าๆกับตัวเองทุกท่ามีสตินะคะทุกท่ามีสติว่าเรากำลังทำอะไรกับร่างกายตอนนี้อยู่ในท่านี้นะคะไหว้ขาไปด้านหลังไปด้านหลังนะคะแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงข้างหลังทีนึงค่อยๆเดินมือมาช้าๆช้าๆนะคะการนั่งทุกอย่างทำช้าๆแล้วค่อยหย่อนก้นลงตอนนี้ขาอยู่ด้านหน้าละค่อยหย่อนก้นลงคุณป้าช้าๆช้าๆค่อยๆพลิกเยี่ยมค่ะแล้วขาตอนนี้อยู่ที่อยู่ข้างหน้านะคะกางก็ออกมาแบบนี้กางก็ออกมาก็ตามมาอยู่หน้าการก็ออกมาแล้วคุณยายอยากจะยืดขาให้ตรงทั้งสองข้างยืดขาให้ตรงเพียวกางออกมากางขาออกมาเลยตรงไม่ได้กางเลยกางได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้ให้เซตอะไลเมนต์นะคะหลังตรงเชิดอกหายใจเข้าเต็มที่ยืดกระดูกสันหลังยืดให้ตรงหายใจเข้าอยากตอนนี้นะคะพยายามอยากทำความรู้สึกว่าฉันอยากเดินมือลงมาเพื่อนอนลงข้างหน้าโดยที่ไม่โค้งหลังค่อยๆลงแบบยืดอยากที่จะเอาคางอ่ะยืดแบบเพื่อเอามาแปะที่พื้นค่อยๆยืดเดินมือไปค่อยๆเดินมือค่อยๆเดินมือยืดไปขาตรงแล้วก็นิ้วเท้าบังคับตัวเองนิ้วเท้าชี้ขึ้นเพดานเกรงไว้เกรงเข้าไว้ขาตรงค่อยๆเดินทุกครั้งของการหายใจออกค่อยๆเดินลงไปค่อยเดินยืดลงไปยาเล็งนี้ไม่ตัวละตัวไปนะครับตัวไปด้วยไหมครับตัวขาดตัวยืดไปไม่ตัวก็คือสะโพกนั่งเหมือนเดิมยืดไปช้าๆนะคะช้าๆค่อยๆให้เขาตึงให้เขาตัวตึงมือไปอย่างเดียวก็ค่อยยืดไปก็เสร็จแล้วนะคะอยากเอาคางแตะยืดคางไปเราจะไม่งอคอยืดไปอยากเอาคางแตะยืดไปอยากเอาคางแตะอยากให้เขาเอาอกแตะยืดไปยืดท่านี้นะคะแรกๆเราจะไม่ลงไม่ได้เราไม่ต้องห่วงใช่เพราะว่าเส้นข้างในขาตรงนี้เราตึงมากการที่จะฝึกเขาเนี่ยให้เขาลงได้เนี่ยต้องค่อยๆยืดเขาวันละนิดเขาถึงจะลงได้ท่านี้นะคะเอาไปทำตอนที่เรานั่งดูทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านนะคะเอาไปทำเราไม่นั่งธรรมดาเราต้องนั่งแบบโยคะยืดไปแล้วเราพักอยู่ในท่านี้เราใช้มือในการช่วยยูน้ำหนักเรานิ้วเท้าชี้ขึ้นเพดานเกรงเขาขึ้นมาให้ขาเขาตรงนิ้วเท้าบังคับตัวเองชี้ขึ้นเพดานเกรงเอาไว้ไม่ปล่อยขาอะไรทั้งสิ้นห้าช้าๆนะคะเราค้างไว้กับความตึงตรงนั้นน่ะไอ้ที่ตึงที่สุดของเราค่ะสี่เดิมก่อนนะคะตอนนี้นางจะให้เอ็นขวามือขวาเนี่ยจับตรงไหนของขาได้จับนิ้วได้จับนะจับตรงไหนได้จับตรงไหนได้จับไปนะคะมือซ้ายแนบหูยืดขึ้นไปตรงๆก่อนไม่งอนะคะอะไรนี้มือซ้ายแนบหูยืดอยากจะยืดหลังยืดปกขึ้นไปตรงๆยืดขึ้นเพดานหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเอ็นไปมือขวาฉันอยากจะงอศอกเพื่อแตะพื้นมือซ้ายยืดไปตอนนี้นางจะให้เปิดสี่ข้างด้านซ้ายยืดไป5 4 3 2 1กลับมาตอนนี้จะเป็นมือซ้ายจับเท้าซ้ายมือขวาแนบหูหายใจเข้านะคะหายใจออกเอ็นซ้ายเอ็นไปยืดไปอยากยืดหลังตรง5 4 3 2 1กลับมาตอนนี้เราจะขวาอีกครั้งหนึ่งการทำครั้งนี้ของเราถือว่าเป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้น
การทำขอให้มากขึ้นกว่าเดิมลงได้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้นะคะมือขวาจับเท้าขวามือซ้ายแนบหูหายใจเข้าลึกๆก่อนยืดหายใจออกเอียงตัวลงไปทางด้านขวาค้างไว้ยืดตอนนี้สีข้างด้านซ้ายจะต้องยืดยืดตัวออก5ยืดตัวออกยืด4ยืดตรงนี้ไปยืด3 2 1กลับมามือซ้ายจับขาซ้ายมือขวาแนบหูเหยียดยืดไปหายใจเข้าลึกหายใจออกเอียงเอียงไปสีข้างด้านขวาตึงเอาให้รู้สึกว่าฉันได้ยืดสีข้างด้านขวา5 4 3 2 1กลับมาเยี่ยมค่ะตอนนี้งอข่าวขึ้นมาอยู่ในท่านี้นะคะงอเข่าขึ้นมางอเข่าขึ้นมาแล้วก็นั่งหลังตรงงอเข่าในท่ากลางขานั่งหลังตรงนะคะมือขวาเกี่ยวยุบโป้งเท้าขวาเท้าขวามือขวาเดี๋ยวทำท่าเดี๋ยวทุกคนนะคะมือขวาเกี่ยวยุบโป้งเท้าขวานะคะเท้าซ้ายเราตั้งไว้หายันไว้มือซ้ายเราเนี่ยจะวางพื้นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนั้นจะให้ยกเท้าขวาขึ้นนะคะตอนนี้ทุกคนหาบาลานซ์ตัวเองนะว่าเฮ้ยฉันต้องนั่งให้มั่นคงฉันเอามือฉันช่วยอ่ะยกแล้วค่อยยกเท้าขวาขึ้นยกแล้วอยากยืดท้องให้ตรงโดยที่หลังเราต้องตรงด้วยบังคับตัวเองให้หมดทั้งตัวหาบาลานซ์เอามือนี้ช่วยมือนึงที่อยู่บนพื้นเนี่ยช่วยไว้ช่วยอยู่มุมไหนก็ช่วยยืดไปฉันอยากยืดขาให้ตรงพอยืดเสร็จแล้วเนี่ยฉันอยากจะดึงมาข้างๆดึงออกไปข้างๆโดยที่หลังเราต้องตรงด้วยเอาให้ตึงนะคะ3 2 1วางค่อยๆวางช้าๆค่อยๆวางงอลงตอนนี้เปลี่ยนเป็นมือซ้ายบ้างจับนิ้วโป้งเท้าซ้ายนะคะมือขวาช่วยอยู่ข้างๆตัวพยุงไว้หาบาลานซ์ให้ตัวเองหายใจเข้าดึงขึ้นฉันอยากยืดขาให้ตรงอยากยืดให้ตรงเก่งหลังกลับมาให้เรายืดตรงยืดอกหายใจเข้าลึกๆ3 2 1วางครั้งที่2การยกขาครั้งที่2เราจะยกและยืดให้มากกว่าเดิมนะคะมือขวาจับนิ้วโป้งเท้าขวาหายใจเข้ายกยืดขึ้นมายืดเท้าอยากให้เขาตรงอีกมือหนึ่งที่อยู่บนพื้นช่วยเหลือหาบาลานซ์ให้ตัวเองแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน5 4 3 2 1วางยืดตรงด้วยเขาเท้าซ้ายนะคะมือซ้ายจับนิ้วโป้งเท้าซ้ายครั้งที่2เนี่ยมากกว่าเดิมหายใจเข้ายกยืดขึ้น3หายใจลึกๆยาวๆอยู่กับท่านะคะ2 1วางตอนนี้นำจะให้ยก2ขาเพราะฉะนั้นเราจะเหลือบาลานซ์เราการนั่งแค่ตรงก้นนะคะการเซตตัวตั้งสติให้มั่นคงนั่งหลังให้ตรงก้นหาตำแหน่งให้เต็มที่เอาที่บาลานซ์ได้การยกค่อยๆยกก่อน ยกแต่นิ้วเท้าก่อนส้นเท้าวางไว้นะคะแล้วค่อยๆขึ้นจากพื้นอยู่แค่ตรงนี้ก่อนอยู่แล้วเราบาลานซ์ได้ไหมนะคะถ้าบาลานซ์ได้ค่อยๆอยากยืดเขาขึ้นมานะคะหาบาลานซ์ที่ก้นให้ได้ก่อนเซตตัวเองก่อนถ้าไม่ได้อยู่ในท่าที่เราสบายที่สุดแล้วเราไม่ล้มนะคะค่อยๆเซตท่านี้นะคะสิ่งที่จะได้คือหน้าท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีกล้ามหน้าท้องจะยังยกไม่ขึ้นการที่เราจะค่อยๆมีเขาเนี่ยคือเราค่อยๆฝึกเขาค่อยๆดึงเขาขึ้นมาวันละเล็กละน้อยก่อนอ่ะอย่าลืมด้วยตัวเองอยู่หลังไม่ต้องห่วงผมอ่ะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาสองข้างขึ้นไหมคะขึ้นไหมยังใช่ไหมอ้าวคุณยายได้ไหมคะซื้ออะไรกินก็ไม่ปกติต้องทำเองก็ทำเองคุณยายได้ไหมยกบาลานซ์นะยกสองข้าง
ยายระวังนั่งนั่งดูนั่งดูเอาได้เอาใหม่ก็เดี๋ยวนั่งดูนะนั่งมาล้างนะคะเข่งนั่งท้องก่อนค่อยค่อยนะคะถ้ายกทีละขาได้ยกสองขาสองขายังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเย็นจะเป็นเย็นถ้าเย็นจะรู้ว่าเย็นข้างหลังโดนไปข้างหลังเรากอดทุกอย่างเพื่อที่เราจะเอามือวางลงนะคะมาดูเราคือยังยกไม่ได้คือเราเล่นแล้วหรือว่าหลังไม่ยกแล้วคือเราเล่นแล้วเนี่ยเราต้องไม่ให้ตัวเราอะบาดเจ็บคือเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำช้าๆนะคะเดี๋ยวเราอยู่บ้านเราก็หัดยกนะมันจะได้ยกได้เนาะเหมือนการอยู่บ้านตอนดูทีวีนอกจากหัดยกแล้วยืดขาหัดยืดแล้วก็นอนลงไปเพื่อดูแต่ยืดขาไปนะคะเพื่อดูทีวียืดเส้นตรงเนี้ยเขาจะได้ยืดนะคะค่อยๆนะคะตอนนี้เราอยู่ในท่านั่งนะคะเก็บขาเข้ามาม้วนแบบนี้ม้วนแบบนี้นะคะมือมาวางไว้ด้านหน้าค่อยๆยกสะโพกขึ้นใช้น้ำหนักลงที่เท้าค่อยๆยกสะโพกขึ้นขึ้นให้เป็นโฟล์ของการขึ้นวางเท้าไว้ค่อยๆยกสะโพกแล้วค่อยยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วคลายเท้าออกให้อยู่ในท่าสามเหลี่ยมได้ไหมคะช้าๆค่อยๆหมุนเอ็นตัวมาด้านหน้าได้ใครทำนะคะเอ็นตัวมาด้านหน้าเอ็นตัวมาเอาน้ำหนักลงเข่าเอ็นตัวมาช้าๆขาเนี่ยก็ค่อยแกะเพื่อให้ไปได้หลังจีบเท้ายกเข่าขึ้นนี่ค่ะสเต็ปเท้าทำไว้นะคะจะดูดังก็คุณยายขอน้องแหม่มไม่มานี่แบบดื้อเลยใช่ไหมฉันเมื่อยแล้ว4 3 2 1ค่ะตอนนี้นะคะเราจะก้าวเท้าขวามาวางระหว่างมือ1ทีไม่ได้กระดึ๊บเอาก้าวเท้าขวามาวางระหว่างมือระหว่างมือนะคะแล้วก็เท้าซ้ายเราเนี่ยเหยียดยืดตรงนะคะเหยียดยืดตรงเลยวางให้ห่างๆกันเท้าซ้ายยืดตรงเท้าขวาเคลื่อนก้าวมาอีกเท้าขวาก้าวอีกเท้าซ้ายเราเหยียดยืดตรงนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆยืนขึ้นเท้าเอวค่อยๆยืนขึ้นค่อยๆยืนขึ้นในท่าขากลางๆนะคะตอนนี้เนี่ยเท้าขวาเราจะมาหน้าบ้านถูกไหมคะเราการแขนออกตัวไปทางสนามเท้าขวาไปหน้าบ้านนะคะหน้าเราหันไปทางสนามหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมันจะให้เอ็นลงทางด้านขวาท่าสามเหลี่ยมนะคะตีโกนค่อยๆเอ็นลงมือขวาเนี่ยแตะตรงไหนของขาขวาได้แตะมาแตะเข่าได้แตะแข้งได้แตะจับยืดเท้าได้จับยืดลงไปมือซ้ายชี้ขึ้นเพดานยืดไหล่ไป5 4 3 2 1ค่อยๆยกตัวกลับมาค่อยๆยกช้าๆช้าๆตอนนี้นิ้วเท้าขวาชี้กลับมาทางสนามเท้าซ้ายชี้ไปทางฝั่งเพดานชี้ไปแล้วกางมือออกหายใจเข้าหายใจออกลงทางฝั่งซ้ายค่อยๆลงมือซ้ายจับตรงไหนของขาซ้ายได้จับไปจับตรงไหนได้จับยืดไปยืดสีข้างด้านขวาข้างนี้จะยืดสีข้างด้านขวานะคะคราวนี้เปลี่ยนมุมใหม่การลงนะคะนำจากไม่ให้ลงแบบลงแบบโค้งลงแบบเนี้ยไม่เอานะคะลงแบบยืดเหมือนพิงกำแพงเหมือนพิงแบบเนี้ยแล้วลงเพราะฉะนั้นลงได้เท่าไหร่เนี่ยโดยที่เหมือนแขนเราเนี่ยยังติดกำแพงอยู่ลงได้เท่านั้นจะไม่ให้โค้งลงมาเพื่อจะจับขาได้จะไม่ให้โค้งตัวแต่จะให้ทำแบบเหมือนหลังฉันก็พิงกำแพงอยู่แต่ฉันอยากลงเพราะฉะนั้นมันจะลงได้แค่นี้อาจจะจับได้แค่ถึงเข่านะคะลองดูความรู้สึกของเราลงทางฝั่งขวานะคะนะเท้าขวาชี้มาทางหน้าบ้านนะคะเอาใหม่ยืดแขนเท้าขวาชี้มาทางหน้าบ้านแล้วก็
กันแขนออกก่อนหายใจเข้าลึกๆก่อนนะคะแล้วก็เท้าขวาเหยียดตรงเหยียดเท้าขวาตรงไม่งอเข่าเท้าขวาตรงหายใจเข้าหายใจออกลงทางฝั่งขวาไปลงลงแบบพิงกำแพงเพราะฉะนั้นเราจะลงไม่ได้เยอะแล้วเปิดสะโพกซ้ายออกมาเปิดออกมาให้เขาเปิดห้าหนึ่งหายใจเข้ากลับมาการแบงเติมตอนนี้นะคะมือเท้าขวาจับกระดานสนามมือเท้าซ้ายชี้ที่ทางกำแพงยืดตอนนี้ขาขวากับขาซ้ายของเราเหยียดตรงนะคะยืดยืดหลังเปิดอกยืดตรงๆหายใจเข้าหายใจออกลงซ้ายค่อยๆลงค่อยๆลงเราอยู่ตรงนี้หายใจลึกๆยาวๆก่อนอยู่ตรงนี้กับท่าพักหายใจลึกๆยาวๆตอนนี้นะคะมือเท้าเอวนิ้วเท้าขวาไปทางประตูนิ้วเท้าซ้ายมาทางกำแพงอยู่ในท่าที่มั่นคงนะคะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่ากดสะโพกลงค่อยๆงอกดลงกดลงช้าๆหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตรงนี้หายใจเข้ายืดตัวขึ้นเราจะลงใหม่นะคะหายใจเข้าซื้อเปิดอกเชิดอกเปิดเปิดกระบักกระบักของเราคืออยู่ตรงไหล่ตรงนี้ด้านหลังนะคะเปิดท่อออกมาเปิดท่อออกมาหายใจออกกดลงกดสะโพกลงกดอยากกดลงกดลงไปห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้ายืดขึ้นยืดช้าช้าเดี๋ยวเราจะลงอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ให้เราตั้งใจว่าฉันจะลงแล้วฉันจะยืนให้มั่นคงให้แข็งแรงกว่าสองครั้งที่แล้วหายใจเข้ายืดหายใจออกช้าช้าพี่กระนะหายใจออกแล้วก็ลงแล้วก็ลงช้าช้าแล้วตอนนี้เปลี่ยนมือมาจับที่เข่าทั้งสองข้างหายใจเข้าค้างไว้ก่อนนะคะต้องการให้กล้ามขาแข็งแรงหายใจออกหันหน้าไปทางซ้ายมือขวาเหยียดตรงเปิดปลายมือขวาเหยียดตรงเหยียดตรงแบบจับอยู่ที่เข่าค่ะเหยียดตรงกลับมาหน้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกหน้าหันไปทางหน้าบ้านมือซ้ายเหยียดตรงมือที่จับอยู่ที่เข่าหมุนไปหมุนหน้าให้กลับมาทางหน้าบ้านตอนนี้หมุนหน้านะคะ3 2 1หน้ากลับมาตรงกลางหันซ้ายบีบไหล่ไปบีบไปเยอะๆ3 2 1กลับมาหน้าหันขวาค้างไว้นะคะตอนนี้นั่งให้เกร็งสะโพกเกร็งต้นขาจะเมื่อยมาก4หนึ่งก็ค่อยคลายยืดขาขึ้นมาค่อยยืดง่ายไหมคะง่ายนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเท้าขวาเราหันมาทางหน้าบ้านตอนนี้ตั้งสตินะคะนำจะให้ก้าวทีเดียวก้าวแล้วเนี่ยขาซ้ายเนี่ยมาคู่เท้าขวาเลยมือเท้าเอวไว้ก้าวขาหนึ่งทีก้าวขาซ้ายมาคู่เท้าขวายืนหน้าเสือหนึ่งทีนะคะบริหารข้อเท้าขวานะคะการเอาเข้ามาข้างๆหน่อยนึงหมุนข้อเท้าขวาช้าช้าหมุนช้าช้าหมุนช้าช้าข้อเท้าขวาตอนนี้เรากำลังอยากบริหารข้อเท้าให้เขาแข็งแรงการบริหารนะคะไม่ต้องรีบกับท่าอะไรทั้งนั้นทำช้าช้าทำที่เราไหวตอนไหนที่เราทำรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้กรึ๊ดตรงนี้อะไรเงี้ยหยุดแค่ตรงนั้นนะคะเราไม่ไปต่อเราหยุดเรารู้ว่าตรงนี้ฉันจะเจ็บละอ่ะเก็บขาขวาเข้ามาขาซ้ายเอาวางตรงไหนก็ได้แล้วก็หมุนข้อเท้าหมุนที่เขาแข็งแรงหมุนข้อเท้าให้เขาแข็งแรงนะคะ
ืนตรงนะคะตอนนี้ยืนเท้าคู่กันหายใจเข้ายืดมือขึ้นไปยืดกระดูกสันหลังทุกข้อยืดขึ้นตรงพุ่งขึ้นไปหาเพดานยืดหน้าบองนิ้วโป้งยืดขึ้นไปสี่ยืดขึ้นไปยืดแขนขึ้นไปตรงสามยืดอยากยืดหลังสองหนึ่งจะเมื่อยต้นแขนนิดนึงนะคะแต่ให้ทนเอานะคะประสานมือกันด้านบนนะคะประสานนิ้วเข้ามาแล้วหันฝ่ามือขึ้นเพดานยืดขึ้นไปยังอยู่ในสภาพยืดนะคะกางขาออกมานิดนึงไม่ต้องยืนขาคู่กันยืนให้มั่นคงหายใจเข้าเนี่ยนำจะให้ยืนด้วยนิ้วเท้ายกต้นเท้าขึ้นนะคะหายใจเข้ายกต้นหายใจออกวางลงนะคะครั้งที่สองหายใจเข้ายกต้นหายใจออกวางลงมืออยู่ที่เดิมนะคะจะเมื่อยนิดนึงหายใจเข้ายกหายใจออกวางลงตอนนี้นะคะหายใจเข้ายกค้างไว้3 2 1วางลงช้าๆนะคะตอนนี้เนี่ยนำจะให้พอเรายกแล้วเนี่ยนำจะให้เดินแบบยกส้นเท้าเนี่ยไปที่หลังเสือก็ประมาณ3ก้าวนะคะแล้วค่อยวางลงเริ่มนะคะหายใจเข้ายกเดินไปที่หลังเสือแบบยกส้นเท้าให้นิ้วเท้าแข็งแรงแล้วค่อยวางลงระวางลงนะคะช้าลงนะคะค่อยๆปล่อยแขนเลื่อนไหล่จี๊ดไหมคะลงไหมเลื่อนลงปรี๊ดเลยนะลงไหมมันจะลงแบบต้องลงพื้นปรี๊ดเลยนะคะนิดนึงนะคะการแขนออกข้างตัวยืดไปตรงๆเลยอันนี้นำจะให้บริหารต่อมน้ำเหลืองนิดนึงนะคะหมุนครับหมุนแขนในลักษณะแขนตรงได้บริหารต่อมน้ำเหลืองตรงนี้นะคะให้เขาทำงานแล้วเขามาจับเลือดเสียจับเซลล์เสียในร่างกายออกไปหมุนไปแขนตรงนะคะเอ็นแขนไว้จะปวด3 2 1ยังเอ็นแขนอยู่ปวดอยู่นะคะเมื่อกี้เราหมุนไปข้างหน้าตอนนี้เราหมุนไปข้างหลังให้เป็นฝั่งตรงข้ามทำขวาแล้วทำซ้ายทำหน้าแล้วทำหลัง2 1คลายมามือข้างทำตัวปวดนิดนึงนะคะหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกเอ็นขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอ็นซ้ายเข้ากลับมาตรงกลางออกเอ็นขวายืดเข้ากับตรงกลางออกเอ็นซ้ายค้างไว้เก่งแขนไว้ค้างไว้5 4 3 2 1เข้ากับตรงกลางออกเอ็นขวาเหมือนนี้แต่จะได้กล้ามแขน5 4 3 2 1เข้ากับตรงกลางค่อยๆคลายมือลงค่อยๆคลายลงช้าๆมือเท้าเอวตอนนี้เราจะค่อยๆยกขาขวางอขึ้นมาข้างๆตัวนะคะหายใจเข้ายกงอยืนด้วยขาซ้ายยืนให้มั่นคงด้วยขาซ้าย3 2 1ลงเอาใหม่นะคะอันนี้เป็นการฝึกการยืนใช่ฝึกแรงให้เราอ่ะค่อยๆมีแรงขึ้นมาวันนี้เราเริ่มจากเราได้แค่เนี้ยฉันลงได้แค่นี้ฉันลงไม่เป็นไรทำแบบเนี้ยทุกวันแต่ไม่กระแทกกระทันกับร่างกายทำเบาๆคือทำให้เขารู้ว่าฉันจะต้องเริ่มยืนขาเดียวให้เป็นฉันจะต้องเริ่มใช้กล้ามละเพราะตอนนี้ฉันมีขาขวาแค่ขาเดียวฉันต้องพอฉันยกขาซ้ายขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกให้ร่างกายเขารู้ว่าเขาจะต้องถูกทำอะไรที่มันแรงขึ้นละแล้วก็ดูแลร่างกายได้เยอะขึ้นละโดยใช้เขาข้างเดียวเนี้ยค่อยๆฝึกนะคะตอนนี้เรายืนขาขวาให้มั่นคงนะคะเราจะยกขาซ้ายตั้งสติก่อนนะเราจะงอขาซ้ายขึ้นมา
ยกขึ้นมายืนให้บาลานซ์ถ้าไม่ไหววางลงนะคะถ้าไหวค้างไว้นิดนึงถ้าไม่ไหวก็ช่วยวางแล้วตามใหม่นะคะตอนทำเนี่ยเราก็สลับขาขวาซ้ายไปเราจะไม่ทำข้างเดียวให้เขาเมื่อยนะคะตอนนี้เราจะยืนด้วยขาซ้ายให้มั่นคงนะคะยกขาขวาขึ้น3 2 1ค่อยๆดีเท่าที่เราได้ยืนขาขวาให้มั่นคงยกขาซ้ายขึ้น3 2 1เดี๋ยวขาขวาใหม่นะคะถ้าป้าเต่าให้ยากขึ้นอันนี้พอป้าเต่านะคะจะเตะต่อไปพอป้าเต่ายกแล้วเนี่ยเต่ายืดอยากยืดยืดเราเองแต่คนอื่นเนี่ยยกแล้วงอแล้วยืดให้มั่นคงก่อนนะคะยกขาขวาหายใจเข้ายกยืดแล้วตึงตึงทำสูงขึ้นเลยค่ะถ้าใครยืดได้นะคะถ้ายังยืดไม่ได้เราก็งออยู่ในสภาพเนี้ยหาบาลานซ์ตัวเองสองหนึ่งวางได้มากกว่าเดิมอีก2วิได้อีก1วิต่อไปยกขาซ้ายนะคะยืดขาขวาให้มั่นคงยกขาซ้ายงอขึ้นมาให้มั่นคง3 2 1วางเปียกเท้าขาซ้ายขาซ้ายจะได้เรื่อยๆแล้วค่อยๆนะคะจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้เลยยืดให้มั่นคงค่อยๆนั่งลงแบบนั่งยองค่อยๆนั่งลงช้าๆช้าๆอ่ะเดี๋ยวนับออกก่อนตอนนั่งถ่วงน้ำหนักไปด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าไม่นั่งแล้วทิ้งน้ำหนักมาด้านหน้าไม่เอานั่งแล้วถ่วงไปด้านหลังถ่วงก้นเหมือนนั่งเก้าอี้คือจ้องมองแล้วยังต้องเห็นปลายเท้าตัวเองอยู่ค่อยๆนั่งลงนั่งช้าๆทำช้าๆคอจะกึกกักกึกกักไม่เป็นไรทำช้าๆแล้วค่อยๆนั่งลงด้านหลังวางบนเท้ายังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ว่ายังนั่งยองนะคะไม่เป็นหนักให้ลงให้ลงเอาก้นวางเอาก้นวางได้ค่ะช้าช้าคุณป้าค่อยๆเอาก้นวางป้าดูพี่ช้าช้านะคะช้าช้าช้าคราวนี้เอาใหม่การลงแบบเนี้ยให้เราช่วยให้เราช่วยตัวเองด้วยการที่ฉันเอามือวางก่อนแล้วเก่งหน้าท้องไว้เก่งหน้าท้องไว้เท้าอ่ะเท้าเราต้องวางเต็มอยู่แล้วใช่ไหมเอามือช่วยเก่งหน้าท้องไว้เก่งว่าจะไม่ทิ้งก้นเก่งไว้ก่อนเอามือช่วยแล้วก็พอใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือมาเพื่อที่จะแค่ให้ก้นวางเบาๆใช่เราต้องทำแบบนี้ตรงเนี้ยเราต้องเก่งหน้าท้องเราต้องเก่งหน้าท้องเพื่อเราจะได้โฮเขาอยู่ได้คือไม่ทิ้งไม่แบบฉันหมดแรงแล้วไม่ทิ้งคือทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ค่าเมื่อกี้นะคะจะได้เนี่ยนอกจากเก่งหน้าท้องเลยต้องเก่งต้นขาด้วยถ้าต้นขาไม่เก่งเนี่ยมันก็จะปล่อยทุกอย่างเหมือนกันท่านี้เนี่ยพอพักตัวเองนิดนึงว่าอยากลงแบบลงเบาๆอ่ะเพราะฉะนั้นการลงเบาๆเนี่ยต้องเก่งขาเก่งหน้าท้องเก่งทุกอย่างโยคะจะฝึกให้ใช้หน้าท้องอย่างมากเลยในการที่ต้องโฮลเอาไว้หน้าท้องสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราแก่ๆกระดูกสันหลังเราอ่ะจะเริ่มอ่อนลงใช่ไหมคะถ้าไม่มีหน้าท้องไม่มีกล้ามเนื้อที่หน้าท้องคอยทำงานเนี่ยเขาจะยิ่งอ่อนไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกเขาให้เขาแข็งอ่ะเขาจะได้เก่งย้อนคือเขาจะได้หุ้มกระดูกสันหลังได้เหมือนข้อเข่าฝึกกล้ามเนื้อขาเพื่อที่ว่าพอเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะมาซัพพอร์ตข้อเข่าเราได้ไอ้ท่าเมื่อกี้ที่นำให้ยืนในต่างๆเนี่ยมันคือทำให้ตรงนี้แข็งแรงไอ้ท่าพวกอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะปวดตรงเนี้ยมากยิ่งนะคะถ้าเราวันนี้เราได้แค่นี้ไม่เป็นไรแต่ที่ถูกต้องคือให้เราเดินกดตรงเนี้ยเราเป็นขนานพื้นตรงเนี้ยจะต้องออกแรงหนักมากเนี่ยตรงอย่างเนี้ยแล้วเรายืนแบบอยู่แบบเนี้ยเอาให้มั่นคงเนี่ยคือสร้างกำลังตรงเนี้ยแล้วก็อ่ะเมื่อยฉันก็ยืนขึ้นแล้วก็ลงไปเนี่ยเป็นการฝึกเบาๆกับร่างกายอย่างกายภาพทำเบาๆแต่ทำให้เขาเห็นว่าฉันอยากใช้แรงตรงเนี้ยเพื่อมาดึงขาละคือเราทำอะไรก็ได้ให้กล้ามเนื้อเรามีแรงนะคะค่อยๆทำตอนนี้นั่งลงนะคะแล้วก็นั่งลงขาต่อคอใช่เปิดประตูก็ท่าที่ยังทำเมื่อกี้แล้วก็ค่อยๆยืดขามาด้านหน้ายืดขาตึงแบบครั้งแรกเลยหายใจเข้ายืดแขนให้เป็นตึงๆเปิดอกยืดอกขึ้นไปหายใจออกค่อยๆลงมายังไม่ต้องจับมือเท้านะคะยืดมาก่อนยืด4-5 องศาหายใจเข้าขึ้นในป
อนนี้เรากำลังใช้หน้าท้องนะคะในการโผล่ตัวไว้หายใจออกลงยังไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนหายใจเข้าขึ้นยืดขึ้นมาหายใจออกลงมองหน้าตาตัวเราเองลงมาด้วยนะคะตัวเราเองยืดมาด้วยหายใจเข้าขึ้นตอนนี้ครั้งสุดท้ายจะให้กดตัวลงไปจับนิ้วเท้าได้จับจับขาได้จับมือประสานกันหน้าเท้าได้ประสานหายใจเข้าหายใจออกกดลงมากดลงมาประสานกันได้ประสานประสานยังไม่ได้จับนิ้วจับข้างเท้าแต่ยืดตัวลงมาอยากเอาท้องแตะแข้งเรายืดขาตรงยืดเอาใหม่หายใจเข้ายกตัวขึ้นมายืดเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ทำให้ได้มากกว่าเดิมยืดแขนตึงหายใจออกลงทิ้งตัวลงไปเอาหน้าท้องโดนหน้าขาก่อนยืดทิ้งตัวลงไปขาเหยียดตรง5 4 3 2 1หายใจเข้าขึ้นมาไปคลายตอนนี้นะคะตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะคะแขนซ้ายผัดเข่าขวาแขนขวาไปหลังห้องอยู่ตรงนี้ค่ะตั้งเข่าสองข้างขึ้นมาแขนซ้ายเราผัดเข่าขวาเราไว้แขนขวาเราไปหลังห้องแล้วหมุนตัวไปมองไม่เห็นสนามหมุนตัวไปหมุนที่กลับไปไปบีบลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไอ้อึอะไรต่างๆที่มันค้างไว้เนี่ยเวลามันโดนบีบทีเวลาเราบีบตัวลำไส้มันจะถูกทำงานจะหมุนไปหมุนมากับเราด้วยไอ้ท่าพวกนี้จะทำให้ขับถ่ายสะดวกนะคะอ่ะตอนนี้เราหมุนขวาแขนขวาหักเข่าซ้ายหักไปบีบไปเนี่ยน้ำให้บีบมือซ้ายเราต้องวางไปวางจะไปถึงห้องที่เราเก็บกระเป๋าวางกระเป๋ากันวางไปไปทางนาฬิกาหมุนไปเก่งขาไว้เก่งพุงไว้ไม่เป็นไรค่ะเก่งไว้เรียบคุณยายเรียบ5 4 3 2 1คลายค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาอยู่กับท่าตรงนี้นะคะขาเรายังงออยู่นะคะอย่างนี้นะมือเราช่วยนำจากให้ยกขาทีละข้างเอาง่ายๆก่อนทีละข้างอ่ะยกขาขวาก่อนมือเราช่วยนะมือพยุงตัวนะคะยกวางยกขาซ้ายยืดวางยกขวาครั้งหนึ่งค้างไว้3 2 1วางยกซ้ายยืด3 2 1วางตอนนี้จะให้ยก2ข้างนะคะโดยที่ยกนิ้วเท้าขึ้นมาก่อนวางส้นไว้หายใจเข้านะคะหายใจออกยืดขึ้นก่อนนะคะหายใจเข้ายกแล้วอยากยืดเท้าขึ้นมาเย็นตัวไว้เย็นหน้าท้องไว้วางไม่เป็นไรค่ะทำยังไงก็ได้ให้เรานั่งแล้วก็นั่งแตะก้นนะคะยกขาขึ้นยืดขึ้นมาเย็นหน้าท้องไว้2 1วางมีเยี่ยมมากครั้งแรกนี่ครั้งแรกเยี่ยมมากค่ะค่ะค่ะยกไม่ขึ้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครั้งแรกไม่เป็นไรค่ะก็ไปคลายขับเท้าเขาเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาเท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หลังหรือซ้ายอยู่หน้าขวาหลังได้สบายสบายนะคะนั่งสบายๆนั่งในท่าสุขศาสนาท่านี้คือท่าสบายของเรานะคะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นหายใจออกวางลงหายใจเข้ายืดหายใจออกวางลงด้านหน้าคราวนี้วางลงด้านหน้าเอาแปะพื้นด้านหน้าแล้วค่อยๆเดินมือไปค่อยเดินมือไปเอาตัววางลงเอาอกวางลงยืดไป
ากยืดตัวอยากยืดอกยืดยืดหลังทุกส่วนห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆเดินกลับมายกตัวขึ้นตอนนี้นะคะค่อยๆแกะเท้าออกแล้วยืดตรงแล้วค่อยๆเอามือเอ็นลงไปด้านหลังแล้วนอนในท่าศพนอนลงไปเบาๆนอนในท่าศพคือมือเนี่ยกางออกมือแบนอยู่ข้างข้างตัวนอนนอนสบายๆเท้าห่างประมาณฟุตนึงนอนสบายๆท่านี้คือท่าศพเป็นท่าพักในโยคะนะคะพักทุกอย่างจากที่เราฝึกมาเนี่ยเราเมื่อยเราปวดปวดส่วนไหนเนี่ยก็ต้องพักก็ต้องยืดเขาออกมาแล้วก็การนอนในท่าศพนะคะไม่เกร็งไม่เกร็งหน้าไม่เกร็งปากรอบแผลปากไม่เกร็งนะคะก็ค่อยยืดคลายหายใจเข้าออกลึกให้มีความรู้สึกว่าเวลานอนเสือเนี่ยเหมือนเสือมันสูบร่างกายเราวาดเป็นรูปตัวเราแล้วสูบความปวดเมื่อยของเราเนี่ยลงไปใต้เสือสูบความเมื่อยลงไปที่เราซ้อมเราเล่นมาประมาณชั่วโมงไม่ใช่เรื่องดีนะคะอากาศต้องเข้าเยอะๆออกซิเจนจะได้เข้าไปในร่างกายได้เยอะขึ้นอยู่แค่กับลมหายใจของเราหายใจลึกๆยาวๆยิ่งเหนื่อยยิ่งหายใจลึกๆยาวๆตั้งสติไว้นะคะในทุกเรื่องเวลาเราทำอะไรแล้วเหนื่อยเนี่ยหยุดนิ่งๆแล้วหาย